มาเสริมมาเอายาที่ยามาเพิ่มอีกที่ตุ่มนี้ให้หลวงตาฉันตอนเช้ามาเพิ่มอีกสี่พันเจ้าค่ะนะของคุณหมอ4,000โน่นไม่ได้เพื่อการรู้สึกว่าค่อยกระเตื้องค่อยการการฉันก็เป็นปกติอยู่แต่การเอาได้อันนี้ละมันจะค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ประมาทหมออื่นใดนะเราพูดถึงเรื่องว่าหมอโรคเราก็หมอจีนรู้สึกจะถกกันมาเรื่อยๆเริ่มมาตั้งแต่นู่นแต่หมอสีสุขอยู่สะพานเหลืองเดี๋ยวนี้น่าจะตายแล้วมั้งหมอสีสุขอันนี้ก็เก่งเหมือนกันนี่ก็เป็นหมอใหญ่หมอเก่งมาแม่เราก็คือเราขัดแขนจนจะยกไม่ขึ้นแต่เราไม่เคยพูดนะอย่ามาแม่ส่วนมากมักจะเป็นแขนเนี่ยแขนขวาเนี่ยเช่นมันตึงมันรัดเข้าจนมันปวดจนจะยกไม่ขึ้นแต่เราไม่เคยพูดนี่เราจำแม่เลยนะนี่อ่ะมันสำคัญมากคือแม่นี่แม่เรื่องท้องต่างหากนะนั่นแหละท้องเราเป็นมาตั้งแต่นู้นระยะนั้นมันก็เริ่มเป็นไม่โน่นก็อย่างว่านานมันจะเริ่มเป็นท้องหมอไทยเราก็บอกว่าท้องเราไม่ดีเวลาหมอเราจะให้หมอจีนมาเขาเชิญหมอจีนมาเองเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมาตรวจมาแม่นี่พ่อแม่นี่แล้วเวลาตอบคุณแทนที่จะตอบเรื่องท้องก่อนนะกลับไปพูดเรื่องแขนนี่ก่อนท่านอาจารย์ไม่ใช่เป็นเรื่องท้องนะวางแขนท่านอาจารย์นี่เจ็บปวดขัดมากเวลานี้เป็นอยู่เป็นมาได้เดือนกว่าแล้วว่างั้นนะแล้วไม่ได้พูดถึงเลยนะแม่แทนที่จะตอบเรื่องท้องกลับมาพูดนี้ก่อนนะมันจะหายาไหมกินยาก็หายไปเนี่ยมันก็แปลกนะแม่นี่เพื่อท้องใช่ไหมเขาไปตอบไปนี่ก่อนนะแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเดือนกว่าจริงด้วยเนี่ยแม่นยำเลยหมอคนนี้แหละที่รักษามาเรื่อยๆดูยาเป็นยาอะไรยาบำรุงธาตุเรื่อยตั้งแต่บัดโน้นจนกระทั่งทุกวันนี้ยาก็ยังสืบเนื่องมาคงจะเป็นลูกเป็นหลานติดต่อหามาเรื่อยนี่ก็ดารณีคำวงศารเขาติดต่อกับหมอส่งยามาให้เราเรื่อยกับหมอสีสูงนี่ไม่ได้พบกันมาโอ้ยตั้ง30 ปีมั้งแต่ยาก็ยังมาติดต่ออยู่เรื่อยบำรุงธาตุขันเห็นว่าดีฉันไปนานเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหาการแพ้ยาอะไรเราก็เลยฉันมาเรื่อยทุกวันนี้ก็ยังฉันอยู่นี่คือหมอจีนแล้วก็จากนั้นมาก็มาหมอเติ้งเรา
อยู่ยาวมาท้องหายแล้วนี่ก็หมอนี่อีกมาอีกมาพูดถึงเรื่องท้องเรื่องอะไรไม่ขัดกันเลยนะว่าเวลานี้สารพิษในลำไส้ยังมีเนี่ยสารพิษที่หมอเติมรักษาเวลานี้ยังมีอยู่ยังไม่หายถึงได้หายามาเพิ่มนี่ก็ยาเกี่ยวเรื่องสารพิษมันมากกว่าใครบ้างมีมาสี่คนค่ะมาแล้วกันสี่คนจะไปไหนมาไหนให้มามากค่ะเพลินว่าดูรวบรวมปัจจัยมาได้ทั้งหมด 637,000 บาทขอถวายเป็นส่วนตัวให้แด่ท่านหลวงตานะคะเพื่อพอใจเอาเช็คใบนี้ไปซื้อโคกระบือนะคะนะคะดูจะถวายเช็คใบนี้ให้หลวงตารับทราบแล้วก็เอาเช็คใบนี้ไปถ่ายชีวิตโคกระบือเอาไปเขาเหลือค่ะครับวันที่9ไว้เอาไปดีแล้วหมายถึงว่าจะเช็คนี่นั่นที่เขากระบือไปโน้นดังที่พูดมาแล้วนี่ใช่ค่ะที่เมื่อวานกราบเรียนนะคะไปเอาไปจะได้เป็นเงินของหลวงตานะคะไม่ใช่เงินของพวกหนูแล้วค่ะตอนนี้หลวงตารับเราเป็นเงินหลวงตาแล้วค่ะบุญเป็นของหนูนะมันไม่ได้เป็นของแมวล่ะหนูต้องเป็นของหนูแน่นอนไม่ได้เป็นของแมวล่ะพอใจแล้วก็มีนิดพอใจพอใจหลวงตาถามจะพิธีจากเทศบาลเนี่ยจะไปลงที่วัดหลวงปู่เจี้ยนนะคะไหนบ้างไหนพระนะคะทั้งหมดประมาณร้อยกว่าองค์นะคะจะไปทำพิธีที่หลวงปู่เจี้ยที่วัดป่าภูริทัศน์นะคะที่ปทุมพิธีอะไรล่ะพิธีสวดท่านให้พระหลวงตาไงคะให้หลวงตามีอายุถึง120ปีสวดให้เราเหรอค่ะสวดเลิกให้หมดสวดให้พระหลวงตาเลิกให้หมดจะเป็นป้ากันทั้งประเทศไปเราสั่งขาดไปเลยอย่ามาสวดให้เราเราสวดทุกวันแต่ที่นี้ก็สวดต่อท่านกันหลวงตาไหมคะนี่สวดแล้วก็ยังสวดนี่แล้วจะเอาอะไรมาสวดเดี๋ยวนั่งหนาอย่ามายุ่งนะเรื่องสวดนั้นสวดนี่ตื่นบ้ากันหาอะไรเรียนธรรมะอะไรมีแต่พระทั้งนั้นพวกเรียนธรรมมันเป็นบ้าธรรมหรือไงห้ามขาดอย่ามายุ่งบอกเท่านั้นแหละเรื่องอย่างนี้เราไม่เล่นด้วยเลยนะไกลเหตุไกลผลหาเหตุหาผลไม่ได้มันอะไรพากันตื่นเลยจะให้เราตื่นด้วยเราไม่ตื่นไปพากันไปนั่นแหละโอ้ยนิมนต์พามาสวดนั่นสวดนี่เป็นบ้าเลยยุ่งไม่เข้าท่าพระสวดกับผู้ที่เจ้าพระสวดแล้วถูกขั้งอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังนิโรธาอริยสัจจังมรรคปฏิปทาอริยสัจจังนี่สี่อริยสัจนี่นี่แหละสวดตรงนี้เข้าใจไหมอย่าไปสวดตรงนู้นตรงนี้สวดตรงนี้ดูมันไปยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้จากอันนี้แหละตรัสรู้จากอะไรโลกหลงนั่นแหละอันที่นี่กำลังจะมาสวดเป็นบ้ากันหลงกันหาอะไรถ้าเรียนไปแล้วไม่หลงนี่พูดจริงๆบอกว่านี่ไม่หลง ขาดสะบั้นไปหมดความหลงทั้งหลายเหล่านี้อริยสัจ4ไม่ได้ติดกันเนี่ยแต่ก่อนอริยสัจ4มันติดอยู่กับหัวใจทุกข์สมุทัยนิโรธมากพันอยู่ภายในใจทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีทุกข์สมุทัยนี่คือฝ่ายชั่วนิโรธมากคือฝ่ายยาแก้กันนี่แก้กันตรงนี้ขาดสะบั้นกันที่ตรงนี้แล้วเราเรียนจบอริยสัจแล้วเราพูดจริงๆเราไม่มีอะไรธาตุขันธ์ก็อยู่ไปดังที่ว่าที่รักษาแล้วนี่เราเพื่อทะโลกเพื่อสงสารไปเพียงตอนนั้นเราไม่ได้ตื่นบ้าหาสวดนั่นสวดนี้มันไม่นะรักษากันไปพอได้แค่ไหนก็ไปไม่ได้เหลือสลัดทั่วเดียวไปเลยแสนกังวลก็อยู่ที่ธาตุขันธ์โลกสมมูลนี่มันหดเข้ามาเป็นระยะระยะผู้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องถามใครจะรู้เองโลกธาตุนี้ธรรมดามันยืดหมดมันไม่เคยรู้เคยเห็นมันยืดได้ทั้งนั้นกว้างแคบขนาดไหนสามแดนโลกธาตุเป็นบริเวณที่ยืดที่ครองของกิเลสทั้งนั้นทีเดียวนี่ธรรมะกับตีวัตถุวนนี้ออกสามแดนโลกธาตุตีออกตีออกก็เบิกกว้างออกกว้างออกสิ่งที่เคยยืดเคยถือจิตเป็นบ้าเนี่ยดวงเป็นบ้านี่ที่ไปยึดนั่นยึดนี่เนี่ยหดตัวเข้ามาปล่อยสิ่งนั่นสิ่งนี้เข้ามาในขณะเดียวกันก็ปล่อยทุกข์เข้ามาด้วยปล่อยทุกข์เข้ามาด้วย
หดเข้ามาจนกระทั่งถึงขันธ์5เนี่ยถึงขันธ์5นี่ก็รูปังอันนี้จังนี่ก็ปล่อยเข้าไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้จังนี่ก็ย่นเข้าไปหาจิตนี่เรียกว่านามธรรมรูปธรรมได้แก่ร่างกายเป็นส่วนหยาบเหมือนสิ่งทั้งหลายนี้ปล่อยนั่นเข้ามาแล้วก็ปล่อยนี่ไปด้วยกันนั่นก็เรื่องโดยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเข้าไปอันนี้ออกไปมาจากรากเหง้าคือตัวภพตัวชาติอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารที่อวิชชาดันออกมามันก็เป็นสังขารสมุทัยสังขารเป็นกิเลสตลอดไปเลยสมุทัยเป็นกิเลสตีนี่ก็ไปตีนี่ก็ไปก็ไปถึงนั่นนี่แหละเรียงอริยสัจจนกระทั่งถึงรากแก้วของมันถอนพรวดขึ้นมาเท่านั้นขาดทั้งบ้านไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยท่านจึงสอนว่าอวิชชายักเวว่าเสสวิยาคานิโรธาสร้างคาลานิโรโธเพราะอวิชชาดับซะอย่างเดียวสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะธาตุดับเป็นพร้อมกันหมดในเวลามีอวิชชาก็ปัจจยาปัจจยาปัจจยาเรื่อยไปหนุนกันไปเรื่อยนี่ขาดสะบั้นไปหมดนี่เวลามันขาดสะบั้นไปหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่อะไรเลยแล้วมันสำคัญอยู่ที่ขันธ์ห้าโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีขันธ์ห้าเป็นสมมุติอันสุดท้ายสมมุตินี้ไม่ยืดแต่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเจ็บท้องปวดที่ศีรษะก็เรื่องรูปกายเวทนาอยู่ในอันนี้ตาหูจมูกลิ้นกายมันก็สัมผัสสัมพันธ์ให้ใจรับทราบตลอดใจไม่ยืดแต่ใจเป็นผู้รับผิดชอบในร่างกายโดยสัญชาตญาณหรือโดยหลักธรรมชาติให้ยืดนั้นไม่ยืดบางข้ามให้ยืดก็ไม่มีทางเรียกว่าอาถรรพ์เป็นอะไรไปไม่ได้แล้วแต่ความรับผิดชอบโดยสัญชาตญาณหรือโดยหลักธรรมชาติมันหักไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระอรหันต์กับประชาชนทั้งหลายเรื่องความรับผิดชอบมีมันกันต่างกันแต่ไม่ยึดอันนั้นเองอย่างที่เคยพูดให้ฟังเช่นพระปุถุชนก็ตามพระอรหันต์ก็ตามเดินไปนี่ไปลื่นจะหกล้มเข้าใจไหมจะหกล้มปุถุชนก็ช่วยตัวเองสุดความสามารถไม่ควรล้มไม่ให้ล้มพระอรหันต์ท่านก็ช่วยตัวเองเต็มความสามารถไม่ควรล้มก็ไม่ล้มเข้าใจไหมเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ผิดกันเลยนะต่างกันที่จิตจิตบุรุชนจะร้อนวูบวาบตื่นทุกอย่างนะแต่จิตบุรุชนแยบเท่านั้นพอเอาจิตสาพระอรหันต์ท่านแยบเท่านั้นพอเรื่องความรับผิดชอบมีเหมือนกันการหัวเราะคือว่าร้องไห้น้ำตานี่อยู่ในวงขันขันทำงานเป็นได้ด้วยกันนั่นจิตฉันรับผิดชอบวันนี้จะรอตลอดอร่อยคือรับผิดชอบทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือมันก็กลัวของมันแต่มันไม่ได้บอกว่ามันควรนะท่านจึงให้ชื่อว่าขันล้วนล้วนคือไม่มีกิเลสเข้าแฝงเลยเรียกว่าขันล้วนล้วนนี่อันนี้ก็รับผิดชอบกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่จนกระทั่งถึงวาระพอลมหายใจขาดปั๊บดังนั้นทีนี้สมมุติอันสุดท้ายก็มาดับมาสิ้นสุดลงที่ลมหายใจขาดเรียกว่าระหว่างสมมุติกับวิมุติขาดกันไปเลยคือสมมุติอันนี้เป็นหมายถึงว่าสมมุติของสาอุปาทิสาเสสนิพพานผู้บริสุทธิ์แล้วแต่นั้นรับผิดชอบในขันธ์พอขันธ์ขาดตะวันไปแล้วก็อนุปาทิเสสนิพพานปัดหมดไม่มีเหลือนั่นท่านไปอย่างนั้นเรียนอย่างนั้นที่เรียนอริยสัจเรียนจบแล้วสวดนู่นสวดนี่ตัวกินข้าวต้มข้าวหนมเขายุ่งไปหมดทั้งญาติทั้งโยมทั้งพระสวดธาตุให้หลวงตาบัวโยมก็หาธาตุหมูธาตุหมาธาตุปูธาตุปลาธาตุผักธาตุหญ้ามาเลี้ยงพระเข้าใจมั้ยพระก็ฟาดธาตุนี้เข้าไปเหรอพวกบ้าว่างั้นเลยแล้วพูดสรุปแล้วอ้าวพระเราเป็นเราว่าอะไรคนอื่นเราไม่ได้ว่านะมันเป็นขั้นเป็นขั้นยิ่งพระกรรมฐานนี่วังว่าจะมาอยู่วัดอาจารย์เกียรตินี่แต่กรรมฐานล้วนๆนั่นแหละพวกบ้าล้วนๆเลยเข้าใจไหมนี่มันน่าทุเรศนะส่วนหาอะไรเท่านั้นพอ
ไม่มีอะไรการรักษาโรคโรคของฐานเขาก็รักษาธาตุกันนั้นก็รักษาเหมือนกันไม่เลยเหตุเลยผลนี่บอกแล้วอย่าไปสวดนะให้หยุดอย่าสวดอย่ายุ่งกันถ้าไปสวดเพื่อเราเราไม่ต้องการ บุญกุศลเราก็ไม่เอาด้วยทั้งไม่หยิบยื่นในพวกนี้ด้วยไม่เสริมบุญก็ไม่พวกนั้นเราก็ไม่เอามีแต่ไล่พระหนีแต่เปิดเปิงไปไหนก็ไปเถอะบอกงั้นนะ เราไม่เล่นด้วยแล้ววะหาเรื่องเกาในที่ไม่ขันที่เกาไม่ขันที่เกาที่ขันไม่เกา หยุดแล้วล่ะจะสวดวันไหนก็ตามไม่เลิกไม่เล่นด้วยแล้วไม่เสริมพระให้หลงมากกว่านั้นไปแล้วนี่ก็หลงแล้วนะมาประชุมความหลงด้วยกันไม่เยอะมั่งมึงมาพูดเรื่องตัวสวดพวกศรัทธาใหญ่แล้วเหนื่อยแล้วที่มาสวดนี่เนี่ยนะพวกศรัทธาใหญ่สนับสนุนพระให้เป็นบ้าพวกเหล่านี้ไม่ใช่หรือจะกินมาอย่างนี้พวกศรัทธาใหญ่ทั้งนั้นมาสนับสนุนพระให้เป็นบ้าเออเราก็พูดจังดังไปศรัทธาใหญ่เราได้ยินแล้วยังไงนะไม่ฟังเสียงครูเสียงอาจารย์บ้างทำกลุ่มสี่สุ่มห้าใครว่ามาก็ฮะอะไรก็มาต้องฟังเหตุฟังผลอย่างเราช่วยโลกทุกวันเราไม่ได้ช่วยนอกเหนือไปจากเหตุจากผลจากอาจากธรรมนะเราจึงพูดให้มันตรงว่าเราชุ่มแรงราบลื่นไปตลอดใครจะโจมตีแบบไหนชี้ชั่วช้าละโมกจะมาแบบไหนนั่นก็เป็นแบบของเขาไงไม่ใช่แบบของเราเราไม่สนใจแบบของเรามีเจตนาเริ่มวางใหม่ก็เพื่อที่จะช่วยโลกช่วยสงสารเราก็ก้าวเดินตามที่เรามีเจตนาอย่างนั้นช่วยโดยอัดโดยสัมไม่ให้มีโยกความโสโครกเข้ามาเคลือบมาแฝงในวิญญาณอาการการคิดการอ่านการดำเนินของเราเราจะก้าวเดินให้ถูกอัตถิธรรมทุกแง่ทุกมุมเต็มกำลังความสามารถของเราเราดำเนินมาอย่างนั้นตลอดปัจจุบันมีเรื่องธรรมเรื่องโสโครกมันก็มีของมันคือเรื่องเกลือกับเรื่องธรรมมือมาย่างเดิมไม่มีต้นไม่มีปลายเหมือนกันแล้วเป็นข้าศึกกันมายั่งเลยมาเรื่อยๆอย่างนี้ดูอย่างนี้ก็ชำระสะสางกันไปแล้วถ้าปล่อยให้ฝ่ายชั่วฝ่ายสกปรกแล้วดูอย่างฝ่ายเป็นฝืนฝ่ายเหยียบย่ำทำลายธรรมก็ไม่เหลือความสุขก็ไม่มีจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไม่โลกไปหมดงั้นฝ่ายธรรมคือความถูกต้องดีงามยืนตั้งมือค้านจ้างทางกันไว้เสมอเหมือนว่าฝั่งนั้นเป็นฝั่งเพื่อฝั่งนี้เป็นฝั่งธรรมโครงกลางคือใจรักษาใจไว้ไม่ให้เพื่อไหลเข้ามาสุขทำสุขความสกปรกเป็นจมเป็นโคลนไปทางนี้กั้นเอาไว้ทางธรรมความยืนจ้องมือทำเจ้ามือไม่มีทำมันได้ด้วยคือเราจะไปเหยียดร้านกับโลกกับโรงแรมแล้วเขาทำไม่ถูกไม่ดีอย่างนั้นก็หนึ่งว่าเพิ่งเกิดมาเมื่อวานวันมันเกิดมาแต่เมื่อไหร่ก็พร้อมกันกับทำแล้วก็แก้ไขกันไปตามเรื่องต่างๆอย่างนั้นถูกต้องก็อย่างเวลานี้ก็กำลังเชื่อมน้ำมันกำลังแทรกขึ้นภายในวงการแห่งการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยเราทั้งประเทศโดยมีหลวงตาเป็นหัวหน้าแล้วความช่วยนี้
มันก็มีปัญญาความชั่วมันอยู่กับคนคนมีหัวใจมันก็มีความเคลื่อนไหวทางความชั่วของมันไปเรื่องวิสัยการของมันตลอดทั้งทางความดีก็คือมีใจเป็นคู่ครองอันนี้ก็ประคองรักษาความดีไปตลอดอะไรที่จะเข้ามาก็เขากระเทือนให้เกิดความเสียหายครอบครัดปัดก้างทางกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ที่จะไปปัดให้มันหมดก็คือไม่มีเหลือเลยฝั่งนั้นคือแท่งปากไม่มีเหลือมีแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นคำเรื่องร้อนฝั่งนี้ไม่มีมันมีอยู่ของมันมันกระทบกันอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆมีอย่างที่เวลานี้หลวงตาก็กำลังช่วยอยู่น้องหงายเต็มเม็ดเต็มหน่อยไม่มีเจตนาอะไรแม้ไม่ถึงสายชื่อเป็นอกุศลแต่ที่น้องหลายเราไม่มีเรื่องยามันกำลังเยอะๆนี้กำลังขึ้นนะให้พากันจำไม่มีลูกศิษย์แฝงเงาเข้ามาว่ามาเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวเนี่ยพวกโจรพวกมารพวกข้าศึกอยู่เหมือนกันกับสนิมเนี่ยมันแฝงขึ้นมาในเด็กมันก็ปัดเลยเข้าใจไหมนี่ลูกศิษย์ผู้ทรยศผู้จะทำลายครูอาจารย์ทำลายความดีงามทำลายประเทศชาติที่กำลังพยุงกันอยู่นี้มันกระแทกขึ้นมาทุกแง่ทุกมุมเวลานี้ก็ประกาศออกลั่นแล้วนะมีออกแล้วเปิดเผยเต็มที่จดหมายเชิญชวนให้เขามาทำบุญให้ทานโดยยกกระถิ่นเพื่อชาติที่มีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าเป็นประธานขึ้นเป็นต้นเหตุแล้วก็เขียนหนังสือไปในชื่อต่างๆการเขียนจดหมายนั้นมันเป็นแผนการของพวกที่จะทำลายคือสนิมน่ะมันอยู่ในมันทำลายเลยยกว่าเป็นว่าเจตนาหวังดีนี่แหละมันแฝงขึ้นมาในคำว่าเจตนาหวังดีแต่ที่ยาที่ทำนั้นมีจากความเป็นฟืนเป็นไฟกระทบกระเทือนไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยจดหมายมีประกาศลั่นไปเรียกเป็นการเรียกอะไรหรือระบุชื่อคนนั้นคนนี้ออกมาซึ่งไม่มีขั้นมีจอยไม่ความเคารพอะไรกันเลยโดนตูมโดนตูมเข้าไปน่าจะเป็นแบบเป็นฉบับขนบประเพณีดีงามของบ้านของเมืองของอัดของทำเลยนะเมื่อจะหนังสือนี่เข้าไปก็หนังสือจะเป็นยังไงเนี่ยก็พวกเขาเองไงพี่เข้าใจไหมมันแต่งตั้งกันมาให้พวกนี้เข้าไปเรื่องอะไรเข้าไปตรงนั้นมากระโดนพวกนั้นพวกนั้นเขาแต่งเองแล้วเพื่อไปโดนพวกกันเองแล้วจะให้เกิดเรื่องขึ้นมาก็เพื่อมาเหยียบย่ำทำลายโครงการช่วยชาติของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศโดยมีหลวงตาเป็นหัวหน้านั่นแหละเข้าใจไหมล่ะมาหลวงตาบัวนี่ทำอะไรช่วยชาติก็ทำอะไรทอดกระถงกระถิ่นหาเรื่องรายรบกวนบ้านกวนเมืองไปนั่นเห็นไหมล่ะกวนไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักขั้นจักตอนใครต่อใครเข้าไปหมดนี่ก็เอาเรื่องนั่งมาหาเรื่องว่าเราไม่รู้จักขั้นจักตอนไม่รู้จักสูงจักต่ำมีจะเรื่องอะไรทั้งที่เราไม่มีเรื่องอะไรเข้าใจไหมเขาแต่งขึ้นมาเองลูกศิษย์ที่ว่ามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาบัวเงาแทรกเข้ามาเป็นตัวสนิทสนมแล้วค่อยเป็นสนิมเนี่ยเข้ามากัดปวดหลวงตาบัวแต่มันจะกัดหรือไม่กัดได้ก็รู้แล้วก็เอานี่ไปออกกระจายมีสกองเสียหายนะเวลานี้โฆษณาออกไปทั่วจนกระทั่งทราบเรื่องมาถึงเรา เราก็บอกให้ระงับทั้งหมดเพราะเราไม่เคยทำนะคนเราไม่เคยทำเราก็บอกไม่เคยทำคือไปเรียกอะไรคนนั้นคนนี้บอกกล่าวอะไรนี่เราไม่เคยบอกผู้ใดให้ไปทำและเราก็ไม่เคยทำด้วยให้เลิกให้หมดต้นไม้จะแบบนี้ยังบอกผู้ที่เขียนเขาด้วยนะโดยอ้างว่าเจตนาบางอย่างเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มันเป็นสนิมกำลังกัดตับปัดปอดเหล็กอยู่นั่นเข้าใจไหมแล้วก็บอกว่าไม่ให้โฆษณาที่นี่ต่อไปก็บอกอะไรก็ตามให้ชื่อจะออกต้องให้เราทราบก่อนนี่เพราะเราเป็นหัวหน้างานทุกอย่างจะไปทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะเสียหมดนะว่า
เราบอกถ้าต่อหน้าจี้หน้ากันอย่างนี้ออกไปคราวนี้โฆษณาซะเป็นไม่ทราบว่ากี่แสนฉบับเชื่อห้ามมันเห็นไหมออกพัดเป็นแรงออกแล้วแรงกำลังโจมตีกองกระถิ่นของชาติก็เท่ากับโจมตีทั้งชาติทั้งศาสนามีเราเป็นหัวหน้าทางฝ่ายธรรมทั่วประเทศนั่นเองมีออกพัดเป็นนะพี่น้องหลายทราบใช่ไหมเนี่ยตัวสนิทจังไรมันแฝงมาในลูกศิษย์ของเราหลวงตาบัวมาสนิทคิดชอบอยู่กับแววแล้วไปแสดงแล้วก็ให้ว่าเจตนาเป็นกุศลซึ่งจะผิดถูกประการใดก็เป็นเจตนาเป็นกุศลกุศลมันแฝงก็ไปยังไงเวลานี้ก็เขาก็เตือนถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีปัญหามันผิดขั้นผิดตอนผิดความเคารพถูรูถูกังเข้าไปก็เขาก่อเรื่องเองเข้าใจไหมล่ะเราไม่ได้ก่อเขาก่อทั้งฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เขาเกิดเรื่องท่านนั้นก็ทำท่าโมเมขึ้นว่ามันทำไมทำอย่างนั้นอย่างนี้เหรอแล้วย่อธรรมหาลงตาเข้าใจไหมให้เขาเสื่อมศรัทธาทุกสิ่งทุกอย่างเขาลงตาพวกเนี่ยพวกที่ทำลายทั้งชาติทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีกี่คนหรอกเนี่ยมีแต่ตัวเป็นไผ่เหมือนกันทลายอย่างเราแล้วไม่ถือไฟก้านเดียวไม่สามารถเผาได้หมดคนชั่วไม่มากเหมือนมีเชียงมีตอนใครจุ่มจะหมดเลยอันนี้กำลังแรงให้พี่น้องหลายทราบเสียเราเนี่ยบริสุทธิ์เราไม่เคยเวลานี้พวกนี้มาเป็นภัยอย่างตรงแจ้งแล้วเราบอกต่อหน้าต่อตาแล้วออกไปนี่เหมือนกับเหยียบหัวเราไปเลยไปโฆษณาขึ้นไปไม่ทราบว่ากี่แสนฉบับไปบอกที่อย่างนี้แหละให้เกิดโมเมกันในวงเขานั่นแหละเข้าใจไหมจะเป็นวงของใครเพราะมันแต่งกันขึ้นนี่แต่งเป็นวงของเขาแล้วก็มานี่ก็มาแอบเป็นลูกศิษย์ของเรามีเจตนาบางดีบอกข่าวคราวการกุศลแล้วบอกแล้วชนต้นชนปลายชนไปหมดเลยนี่แล้วมันก็กระทบกระเทือนดิก็มันต่างคนต่างแต่งรับกันแล้วเข้าใจไหมล่ะทางนู้นก็มีแบบหนึ่งทางนี้ก็มีแบบหนึ่งเพราะที่นี่ขึ้นไปทำไมจึงทำอย่างนี้ล่ะวะไม่มีว่างมีตอนทำไมทอดกฐินจะมากวนบ้านกวนเมืองไม่รู้จักสูงจักต่ำไม่รู้จักขั้นจักตอนเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วนะทั้งๆที่เขาแต่งขึ้นเองทั้งสองฝ่ายเขานั่นเนี่ยจำไว้นะอันนี้นะมันแต่งขึ้นเองในวงพวกเปรตพวกผีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเราเห็นได้ชัดๆคราวนี้จะแจ้งมากทีเดียวว่าเจตนาที่จะทำลายคนทั้งชาติทั้งศาสนาจมไปด้วยกันด้วยคนไม่กี่คนนี่แหละออกแบบนั้นออกแบบนี้เชื่อมสอนแบบนั้นเชื่อมสอนแบบนี้แบบไหนที่จะให้คนล่มจมไปด้วยเพราะความตายใจเขาจะออกมาใช้นิ่มนวลหวานไม่มีใครเกินพวกนี้ปากหวานลิ้นหวานฉุดอยู่ในนั้นหมดแต่ข้างในมันเป็นยังไงฟังพี่น้องหลายฝั่งแท้ชัดใจแล้วออกแล้วละวันนี้เพราะบางว่าจะทนว่าทนไม่ไหวก็ถูกเมื่อมันมาสัมผัสแล้วก็ต้องพูดออกมาเรื่องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเราเป็นผู้ห้ามปราบเองไม่ให้ออกหนังสือเช่นนี้เป็นใครเสียหายเราไม่เคยสั่งใครเสียไม่เคยบอกไปออกทำไมอะไรเลยต้องศึกษาปรารภซะก่อนที่จะเจตนาหวังดีเท่าไหร่ก็ควรศึกษาปรารภก่อนก็นั่งฟังหน้าแง่อยู่เนี่ยพอออกไปนี่ก็ไปพิมพ์นี่ไม่ทราบกี่แสนแล้วนะเวลานี้เนี่ยตัวสำคัญลูกว่าลูกปฏิญาณเหมือนมาปฏิญาณตนว่าเป็นลูกศิษย์ของเรามากี่ปีกี่เดือนแล้วพวกนี้นะเวลานี้กำลังถูกเชื่อมสอนเราให้เป็นสื่อเข้ามาหาเราทุกแบบเข้ามาแอบแฝงกับเรานี่นะแอบแฝงถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตาบัวพูดไปที่ไหนเขาก็จะเชื่อก็เอาอันนี้ออกหน้าไปกลับมาทำลายเราเวลานี้มีแต่ลูกศิษย์เครือบแฝงลูกศิษย์กาฝากทั้งนั้นเนี่ยมันกำลังทำให้พี่น้องอะไรจำมานะใครโง่กับมันจะถูกมันเอาต้มให้แหลกทีเดียวแล้วนะให้จำเอาไว้นี่นะพวกนี้มาหลายชั้นผ่านผมทุกแบบทุกแบบเอามาเรื่อยๆก็เห็นไหมล่ะเอามาเรื่อยๆเมื่อมันเห็นแล้วฝนแก้กันลงไปแก้กันไปพลิกเรื่องอันนี้ขึ้นมาพลิกนี่เนี่ยเวลานี้กำลังพลิกอันนี้ขึ้นมาเข้าใจไหมล่ะให้มันอยู่เฉยไม่อยู่พวกนี้มันจะคุยเฉี่ยอยู่ภายในพอโผล่ขึ้นมากันอย่างนี้ได้โอกาสก็เปี้ยงป้างเข้ามาหาเรื่องอะไรว่าคนทั้งประเทศนี้ผิดหมดเลยถูกแต่มันเพียง 2-3 คนเท่านั้นน่ะเข้าใจเหรอนี่แหละกลอุบายของคนที่ทำลายชาติทำลายศาสนาก็มีแต่อย่างนี้เขาทำความดีความดีเต็มบ้านเต็มเมืองมันไม่ได้ฟังเสียงนะอย่างที่เราอุตส่าห์พยายามพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ
รวมหัวกันผลขึ้นมาเป็นเครื่องหนุนชาติไทยเราก็เห็นอยู่นี่มันไม่ได้มองดูเลยนะมันไม่ได้มาช่วยสักตางหนึ่งเลยมีจะคอยมาทำลายพวกนี้ท่านทั้งหลายจะเอาพวกไหนมาเป็นที่ฝากเป็นปากตายของท่านทั้งหลายเอาไปคิดให้ดีนะนี่แหละพวกที่จะคอยจะทำลายถ่ายเดียวคอยจะไฟไปเผาเผาใครก่อตั้งอะไรขึ้นมาอะไรอะไรแล้วคอยเอาไฟไปเผาเผาเนี่ยดูให้ดีนะเอามาเทียบให้ดีกับคนทั้งประเทศแล้วการนำก็เราไม่ได้เป็นมหาโจรมหามารมามีชื่อเสียงมาตั้งแต่ที่ไหนว่าทำลายชาติบ้านเมืองมาเป็นเวลานานแล้วเวลานี้กำลังจะทำลายชาติของชาติไทยของเราและกำลังทำลายพุทธศาสนาของเราให้ล่มจมไปจากอีซาบัวคนนี้เคยเห็นได้ยินที่ไหนเวลานี้กำลังมันขึ้นแผนนี่แหละแผนแบบว่าเรานี่เป็นผู้ทำลายทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายกลายเป็นผู้ชั่วไปหมดเขาดีเพียง 2-3 คนนี้เท่านั้นน่ะมันมาแง่ไหนให้ฟังให้ดีนะเราเป็นหัวใจคนแล้วไม่ใช่หัวใจหมาอย่างนี้นะว่าฟังให้ดีนะวันนี้จะเปิดให้ฟังตัวเป้งๆตัวสำคัญสำคัญมันอยู่ลึกๆอยู่ใต้ดินเวลานี้เป็นหัวเรือใหญ่มันอยู่ใต้ดินค่อยป้อนยาพิษออกมาป้อนยาพิษออกมาให้ไปเผาตรงนั้นให้ไปเผาตรงนี้ยู่ทุกแห่งทุกหนเนี่ยพวกนี้พวกหัวเรือใหญ่มันเป็นของเล่นเมื่อไหร่วะพิจารณาจ้าเปิดให้ฟังตั้งวันนี้เราพิจารณาในหัวใจเราพอแล้วแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเพราะเรื่องทำไม่กดไม่ดันเมื่อมีเหตุผลสัมผัสที่ควรจะพูดหนักเบาพูดได้หมดเรื่องทำไม่มีปิดบังลี้ลับไม่มีที่นั่นสูงท่านี่สามเหยียบแหลกไปเลยทำสูงกว่าโลกมาเป็นการไหนไหนให้จำมาดีนะหัวเรือใหญ่มันอยู่ใต้ดินเวลานี้มันป้อนเชื้อมันออกมาฮะยื่นออกมานี่กำลังป้อนออกมาให้ยื่นแบบนั้นแบบนี้ให้พิจารณาให้ดีพี่น้องทั้งหลายนะอย่าไปหลงกลมาง่ายๆนะเราก็มนุษย์คนหนึ่งเรามนุษย์นี่ครูของเราต้องศาสตราเอกเวลานี้ท่านทั้งหลายก็คงจะถืออยู่แล้วว่าหลวงตาก็เป็นครูท่านหลายจึงได้ยอมใจลงสละเงินทองข้าวของเรามีมากขนาดไหนไหลเข้าสู่ครองหลวงเวลานี้ก็มีแต่พวกพี่น้องหลายที่ลงใจกับหลวงตาบัวที่ลงใจเพื่อจะช่วยชาติเต็มเหนี่ยวแล้วเหมือนกันนั่นนี่ไม่มีผู้ใดนะถ้าเราเอาขึ้นมาได้ไม่มีใครขึ้นนะต้านทานพวกนี้ไม่ได้จมเมืองไทยเราจมแน่ๆเพราะพวกนี้จะไม่หวังความสุขความเจริญจากผู้ใดเท่านั้นมันจะเอาเพียง2-3คนก็ได้ก็ตามได้ขึ้นเหยียบบ้านเหยียบเมืองให้จมแล้วเราเป็นที่พอใจเป็นอำนาจบาทหลวงอันใหญ่โตเหยียบชาติไทยของเราให้จมแล้วจะเอาผู้ใดมาเป็นนายมันก็ไม่รู้แหละนี่มาเหยียบลงเป็นชั้นๆชั้นๆอย่างนี้แหละนะเห็นยังไงเมืองไทยเรากำลังจะจมเร็วๆมานี่เห็นไหมเป็นยังไงวันนี้มาเราฟื้นจากไข่ให้พิจารณาทบทวนให้ดีนะฟื้นจากพวกเปรตพวกผีพวกทำลายชาติศาสนาอย่างทั้งรับทั้งชี้แจงอยู่เวลานี้หรือมันเป็นมานานแล้วนะไม่ใช่เป็นมา2-3 วันนี้จนเมืองไทยเรานี่จะจมจริงๆแต่เมืองไทยก็เป็นเมืองคนไม่ใช่เมืองหมามันมีหัวใจมันก็ต้องคิดสิคิดเมื่อรู้ผิดถูกชั่วดีแล้วก็ต่างคนต่างดีต่างดีช่วยกันผลประโยชน์ก็เห็นขึ้นมาเวลานี้บ้านเมืองของเราก็กำลังเริ่มจะเป็นสาวงามขึ้นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นทุกอย่างเห็นไหมเอาไปเทียบดูสิกับความที่จะมาเหยียบชาติไทยของเราให้จมกับพวกเราทั้งหลายที่กำลังฟื้นฟูชาติไทยของเราจนเวลานี้เป็นที่พอใจขึ้นเป็นลำดับลำดาเงินในกองหลวงก็มากนี่กับผู้ว่าการธนาคารชาติพูดให้ฟังใช่เองก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าเราจะมีสมบัติเงินทองของเป็นที่อบอุ่นเย็นใจเหมือนข่าวนี้เลยนู่นฟังที่ผู้ว่าการธนาคารพูดเองอะไรไหลเข้ามาผู้ช่วยชาติบ้านเมืองก็เอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากงั้นผู้ช่วยชาติบ้านเมืองก็เอาเต็มเม็ดกับพูดง่ายๆนายกเราจะเป็นใครไปตั้งนายกมานี้กี่ยุคกี่สมัยแล้วหูมีตามีทุกคนดูสิจะให้ใครมาเป็นพยานเรามีตาเรามีหูเรามีใจเรามีทุกอย่างเห็นอยู่นี่เป็นยังไงไม่ได้เหยียบย่ำทำลายนายกชุดไหนชุดไหนรัฐบาลชุดไหนชุดไหนเป็นยังไงไงก็รู้อยู่ใจเป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้เป็นแต่เพียงไม่พูดไม่ตำหนิไม่ไปชมเท่านั้นเองแล้วดูเรื่อยมาเรื่อยไปนี่มาเวลาบ้านเมืองจะจมจริงๆก็ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวฟื้นกันขึ้นเต็มที่พอดีก็ได้นายกก็เป็นนายกเป็นคนดีนายกคนนี้เป็นคนชั่วเอาไหนเอาว่ามาสิฮะไปที่ไหนดิ้นดีจนจะเป็นจะตายเดี๋ยวนี้ก็อยู่มุมทางสิงคโปร์ทางฟิลิปปินส์อยู่ไปเพื่ออะไรไปเพื่อชาติไทยเราตั้งใจคนเดียวจะตายสมบัติเงินทองของเจ้าของกินกระทั่งถึงมันตายก็ไม่หมดทำไมจึงต้องดีตรงนี้ดิ้นเพื่อชาติบ้านเมืองของเราดูบ้างที่คนดีเรามีหูมีตาเราจะหาใครเห็นทั้งคนชั่วคนดีเมื่อมันมีตามีหูมีให้พากันพิจารณาเอา
นี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างฟื้นฟูขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาเพราะใครถ้าไม่ใช่เพราะนายกคนนี้จะเป็นใครไปตั้งมากี่ยุคกี่สมัยแล้วตาเราก็ไม่ใช่ตาบอดแต่ก่อนแล้วก็ตาดีมาโดนเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยจะให้ว่ายังไงพิจารณาที่ไหนมันเป็นอย่างนี้ดีก็ต้องมาดีที่คนไทยเราหาของดีของดีมาของบ้านของเมืองอุ้มชูบ้านเมืองทำไมเห็นของดีมาจะเห็นเป็นขี้เป็นมูดเป็นฟูดไปหรือหากันเห็นคนชั่วมาว่าเป็นสุดเทวดาแล้วมันจะลงไปเป็นเทวดาอยู่ในทะเลหลวงทั้งหมดนั่นเราถ้าเอาพวกนี้มาเป็นเทวดาเราก็จะไปเป็นเทวดาอยู่นู่นทะเลหลวงนู่นแหละเป็นยังไงอยากไปไหมเป็นเทวดากับพวกกำลังทำลายบ้านเมืองอยู่เวลานี้อยากไปกับพวกนี้ไหมถ้าไม่อยากไปก็ให้ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวแก้ไขดัดแปลงยามมาใกล้ชิดติดพันกับมันพวกเสี้ยนพวกหนามพวกฟืนพวกไฟพวกมาหาภัยนี่พวกนิเสียนิจรจะทำลายคนทั้งชาติศาสนาทั้งแผ่นที่ศาสดาประทานให้โยกเมตตาให้จมลงนี่มันสมควรหรือกับคนชาติไทยของเราที่รักเทิดทูนมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนๆเรื่องชาติไทยก็ดีเรื่องศาสนาพูดก็ดีเราเทิดทูนมาสองสามคนนี้มีใครไปเชิดทูนมันมาสนังขฉามีอีตาหมูนี่สนังขฉามีอีตาหมานั่นสนังขฉามีแล้วยกหมูยกหมาขึ้นเทวดาใครจะยกขึ้นได้ลงคอเข้าใจต้องยกคนดีที่ขึ้นควรเป็นเทวดายกให้เป็นเทวดาท่านก็กล่าวไว้แล้วว่าสมมุติเทพอุปัตติเทพวิสุทธิเทพนั่นสมมุติเทพก็คือคนดีเรานี่แหละเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ดีผู้ใดก็ตามเป็นคนดียกเป็นสมมุติเทพเป็นเทวดาโดยสมมุติเป็นเทวดาของสมุทรให้ความร่มเย็นแก่มนุษย์ทั้งหลายนี้ยกควรยกเป็นเทวดาได้ท่านก็บอกไว้ได้ทำว่าที่ว่าตะกี้นี่นี่แหละเทวดาในสมุทรอย่างพวกผู้ใหญ่ที่พาบ้านพาเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานี่นี่เรียกว่าสมุทรติเทพเทวดาโดยสมุทรที่มนุษย์ทั้งหลายยอมรับแล้วเทิดทูนเป็นเหมือนเทวดาองค์หนึ่งนี่มีในธรรมแล้ววิสุทธิเทพได้แก่พระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสนี่เป็นวิสุทธิเทพบริสุทธิ์นั่นท่านว่างั้นนะนั่นท่านบอกไว้แล้วชัดๆอย่างนั้นสมมุติเทพอุปัตติเทพวิสุทธิเทพอุปัตติเทพเทวดาโดยกำเนิดเข้าใจเลยคือเกิดเป็นเทวดาโดยกำเนิดนั่นเรียกว่าอุปัตติเทพสมมุติเทพนี่ด้วยความเสกสรรปัญญาจากความดีของตัวนั่นแหละเป็นเทวดาของประชาชนทั้งหลายนั่นอุปัตติเทพพวกเทวบุตรเทวดาโดยหลักธรรมชาติวิสุทธิเทพได้แก่พวกเทวดาหมายถึงว่าท่านผู้บริสุทธิ์ใจแล้วให้ประจำมานะนี่เราจะเอาไหนนี่ละเป็นสมมุติแท้ที่ควรกราบไหว้บูชาเป็นยังชั้นไปคืออุปสมมุติเทพท่านผู้ดีนำชาติบ้านเมืองให้ได้รับความสงบร่มเย็นเห็นกันตัวหน้าผู้นี้ควรจะยกเป็นมันเทวดาโดยสมมุติได้แล้วนี่นะแล้ววิสุทธิเทพก็คือท่านพระอรหันต์นั่นอุปัตติเทพก็คือเทวดาโดยหลักธรรมชาติให้ความจำที่นี่เราจะยกใครเป็นเทวดายกหมูยกหมายกเป็ดยกผียกกำลังมันจะทำลายชาติบ้านเมืองอยู่อย่างลึกลับอยู่นี่นั่นหรือเป็นเทวดานั่นหรือมากราบมาไหว้นะเอาไปเลือกเอานะพิจารณาให้ชัดเจนนะโอ้บ้านเมืองสร้างมาแทบเป็นแทบตายทั้งสมุญญาตายายศาสนาประกอบกันมาจะล่มจมด้วยแปดด้วยผีสองตามตัวเท่านี้มีอย่างเหรอไม่ได้ฟังเสียงอะไรเลยเขาทำดีขนาดไหนไม่ทำเสียงเงินบาทหนึ่งจะมายื่นให้เพื่อเชิดชูชาติบ้านเมืองสมกับว่าเราเกิดในชาติเราเป็นลูกชาวพุทธไม่มีเลยสักต่างนอกจากเอาไฟเผาพวกที่เขาทำดีเท่านั้นมันฟังได้ไหมพิจารณาสิโอ้อะละเหนื่อยแล้วคักเลยเหมือนจะกัดจะฉีดเนาะหยุดแล้วไม่ธรรมดาไม่มีอะไรหยุดแล้วก็ธรรมดาอะไรเนี่ยจะให้โมโหหรือเนี่ยมันหมดแล้วนะการโมโหอยู่นะถ้าจะให้โมโหอีกหากันแค่ไม่ยีก็มีหน้าแล้วนะไม่ถึงไหนเก้าโมงกว่าแล้วเทศจะที่นี่ได้สักกี่สิบนาทีไหมได้ครับผมได้เลยครับนี่นั่นแหละประมาณนี้แทบจะที่นี่ได้สักกี่สิบนาทีนะได้ครับผมได้เลยครับนี่นั่นแหละประมาณนี้สิบนาทีพูดก็บ้างบางอย่างมีนิดหน่อยสัมผัสก็มาได้ครับครับคือยังไงคือพูดอย่างนี้เข้าแยบบ้างไหมเหมาะสมแล้วครับฮะเหมาะสมแล้วครับผม
เสียงวาสนาของเรานะวาสนาของเรามันคู่ควรกันไหมกับการฟื้นฟูนี้ขึ้นได้ตามต้องการมันคู่ควรกันไหมหรือว่าฟื้นฟูได้ยิ่งจมลงจมลงให้เราเสียงทายวาสนาบารมีของเราโดยมีดวงตาเป็นหัวหน้านะจำให้ดีคำนี้ทำ10บาททองคำ10บาทดอลลาร์สหรัฐแล้วเอามาหรือสองกำมาเนี่ยอยู่นี่นั่นที่เอามาทำไมอยู่นู่นก็ควรเอาไว้ที่นู่นเอามาหาจะแตกอะไรถ้ามันจะว่างั้นนะเหตุผลมันไม่ควรทองคำเก็บไว้นู่นมารายการบอกนี่ก็พอแล้วถือไปถือมาหาอะไรเอาเราพูดนี่ผิดหรือถูกก็นี่เป็นคลังทองคำแท้ๆเนี่ยได้ที่ไหนก็มอบมันนี่ไปแล้วไปนู่นแค่แย่เอามาหนีมันโมโหละมันไม่อยู่ห่างไกลหรอกแม้กระทั่งมาไต่อยู่เลยนะมันโง่เขาแพ็คมาเรียบร้อยแล้วผมไม่กล้าไปแตะของเขาทำไมถึงกล้าเอามาไม่กล้าแตะมันน่าโมโหนะนี่ยิ่งเพิ่มเขานี่นะอย่าไปมากนะเดี๋ยวจะขยับเขาหยิบนะถ้าลงได้ขึ้นจะปั๊บทันทีเลยนะมันเหมือนกับแมวเอาพูดจริงๆนี่นะเหตุผลมาแล้วปั๊บๆรับกันปุ้งเบ่งๆเลยรับพอดอลลาร์มีดอลลาร์ผมอีกไปเอาไปด้วยนะ1,200เอากลับขึ้นไปหมดไปเก็บไปเลยโมโหดึงมาเลยดึงนั่นไม่แล้วแล้วจบสำหรับวันที่3มันต้องมีอะไรนี่ให้พรยังที่มันวุ่นอยู่เรื่อยเลยมาถามแต่ให้แล้วไม่ให้สักทีเดี๋ยวให้พรยังวะเดี๋ยวให้พรยังอยู่งั้นไม่ให้สักทีแล้วได้พรใครอย่ามายุ่งนะไม่อยากตายอย่ามายุ่งนะฆ่าคนได้เนี่ยโมโหบวบเนี่ยไม่แล้วเนี่ยจะให้ฆ่าเดี๋ยวนี้โอ้พระให้พรยะถาวาลิวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังสุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวันตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอาละที่นี่เลิกกันแล้วนะถามธรรมะหลวงตาหน่อยค่ะถามธรรมะหรืออะไรว่าช่วงนี้หนูภาวนาเลยค่ะว่าช่วงนี้หนูภาวนาค่ะแล้วเป็นไงมีลมมาปะทะข้างนอกเสร็จแล้วเนี่ยฟังเอาว่ามาลมมาปะทะจากข้างนอกเข้ามาในตัวนะคะขนาดนั่งลมจากข้างนอกมาปะทะเข้าไปในตัวครับค่ะเสร็จแล้วใจมันก็เป็นว่างแล้วมันก็บอกพี่ดาวว่าใจว่างค่ะใจว่างเสร็จแล้วมันจะบอกว่าเป็นตัวพวกตัวชาติถ้าเกิดสิ่งภายนอกมากระทบอะไรใจว่างแล้วบอกว่าเป็นตัวพบตัวชาติฮะในคำว่านี่ไงนี่ว่าก่อนนี่ว่าเฮ้ยครับแล้วว่าก่อนมาเป็นไงว่าพอใจว่างแล้วก็เกิดที่เรียกว่าลมอะไรวะลมจากข้างนอกกระทะเข้ามาที่ตัวแล้วใจก็ว่างพอว่างก็เกิดไอ้ตัวรู้ว่าเป็นพบเป็นชาติถ้าว่าจะบอกมาบอกว่ามันจะเป็นถ้าเกิดจิตไปส่งออกกระทะอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวพบชาติเกิดขึ้นใช่ไหมคะหลวงตาหรือภาวนาผิดสาขาไม่ใช่ครับมีกระทบอะไรบ้างอ่ะลมจากภายนอกเข้ามากระทบตัวแล้วหายใจข้างในก็บอกว่าอันนี้มันเป็นตัวพบตัวชาติถามว่าถูกต้องหรือไม่ครับข้างในมันจะเป็นสุญญากาศนะคะหลวงตา
ตาลมอย่างเช่นพัดลมมาปะทะหนูแรงๆใช่ไหมคะอย่าไปยุ่งกับมันลมมันนั่นให้ดูลมหายใจดูลมหายภาวนาอะไรพุทโธค่ะพุทโธการอยู่กับพุทโธลมๆแรงๆเหล่านี้มันจะหลอกให้เป็นบ้าเข้าใจไหมฟังแล้วมันไม่โทษทางลมมาพัดข้างนอกมันจะเกิดภพเกิดชาติแต่พวกนี้ลมรอบตัวเนี่ยมันมีแต่ภพแต่ชาติหลวงตาเองก็มีภพชาติว่าไงก็มีลมอย่าไปสนใจกับลมภายนอกให้กำหนดเป็นพุทโธให้อยู่กับพุทโธลมไหนจะมาจากไหนช่างมันอยู่ภายนอกเข้าใจไหมอย่าไปถือว่าเป็นอารมณ์เข้าใจหรือแล้วข้างในมันมีความเป็นสุญญากาศขึ้นมาเลยนะคะสุญญากาศก็ให้พุทโธอยู่กับสุญญากาศอย่าไปที่ไหนมันจะว่างมาเรื่องให้พุทโธอยู่กับความว่างไม่มีอะไรเกินพุทโธเมื่อว่างเกินส่วนแล้วคือพุทโธเท่านั้นว่างโลกธาตุไม่มีอะไรเกินพุทโธเอาเขานั่นแหละไปเราจะลุกแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเอาละวันนี้